วันนี้เรามีนัดกันนะคะทุกคนวันนี้เรามีนัดในวันสงกรานต์นะคะแอดลืมค่ะสวัสดีวันปีใหม่ไทยด้วยนะคะวันนี้นะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวนะคะหรือว่าอยากดูสองสาวไทยตัวหลักในลีกตุรกีนะคะวันนี้เพียวอัจฉราภรณ์คงยศและบุ๋มบิ๋มชาจวนโมกศรีในซาริเย่นะคะจะแข่งกับคูเซโบรูวันที่15วันเสาร์ที่15เมษายน2566แข่งกับคูเซโบรูเวลา18นาฬิกาตรงนะคะหรือว่า6โมงตรงนัดนี้น่าจะสบายๆ สำหรับซาริเย่นะคะเพราะว่าอันดับซาริเย่นะเวลานี้อยู่อันดับที่7ของลีกซันตาลาลีจีนะคะในตุรกีส่วนคูเซโบรูอยู่อันดับที่10ค่ะแต่ว่าก็ห้ามประมาทนะคะเพราะว่าแมตช์พอยต์แพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือใกล้กันมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่อันดับ7กับอันดับ10ก็มารอลุ้นนะคะว่าเพียวอัจฉราภรณ์คงยศและบุ๋มบิ๋มชาจวนโมกศรีจะได้ลงในแมตช์นี้ไหมอยากให้ทุกคนจับตาดูนะคะสำหรับการแข่งขันวันนี้นะวันเสาร์ที่15เมษายนเวลา6โมงตรงนะคะถ้าใครว่างห้ามพลาดการรับชมเลยนะคะและมีข่าวด่วนข่าวเด็ดของซาริเย่นะคะทุกคนตอกย้ำความชัดเจนให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเข้าไปอีกกับการที่บิ่มก็อาจจะไม่ได้ต่อในซาริเย่แล้วจริงๆเพียวก็อาจจะไม่ได้ต่อในซาริเย่แล้วจริงๆแบบที่ทุกอย่างมันเป็นอยู่ณตอนนี้นะคะนั่นก็คือซาริเย่ได้ดีลตัวหัวเสาคนใหม่นะคะเป็นกัปตันของไดนาโมอักบ้ามานะคะเธอชื่อว่ายาโรสลาวาซิโมเนนโกนะคะทุกคนเป็นการดีลหัวเสาคนใหม่มาในฤดูกาลหน้า 2023-2024 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยลองคิดนึกเอาเองนะคะว่ามันน่าจะชัดเจนแล้วจริงๆแหละแต่แค่รอการประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นของเจ้าตัวและทีมต้นสังกัดในอนาคตนั่นแหละค่ะก็ต้องรอลุ้นนะคะสำหรับสองสาวไทยตัวหลักเพียวอัจฉราภรณ์คงยศและบุ๋มบิ๋มชาจวนโมกศรีจะประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะเพราะอย่างที่บอกสังกัดเดิมอย่างซาริเย่นะคะก็มีข่าวหลุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะออกทางสื่อทางตุรกีเรียบร้อยแล้วว่าได้ดีลหัวเสาคนใหม่มาแล้วนะคะดังนั้นก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยได้รับชมรับทราบกันค่ะฤดูกาลหน้าการเปลี่ยนแปลงของนักกีฬาแต่ละสโมสรแต่ละลีกแอดรู้สึกว่าเยอะมากเลยนะในปีหน้าแอดรู้สึกว่ามีการดีลตัวกันค่อนข้างที่จะหลากหลายมากเลยอะคืออะไรที่ไม่คาดคิดอะไรที่เกินคาดก็มาให้เห็นนะคะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนรอติดตามแอดไปตลอดนะคะแอดจะนำข่าวสารดีๆให้ทุกคนได้ทราบได้รับชมกันเลยนะคะยังไงวันนี้นะคะวันนี้นะวันเสาร์ที่15เมษายน2516เวลา18นาฬิกาตรงหรือว่า6โมงเย็นนั่นแหละค่ะห้ามพลาดชมสองสาวไทยตัวหลักนะคะบุ๋มบิ๋มชาจวนโมกศรีและเพียวอัจฉราภรณ์คงยศในการแข่งขันกับคูเซโบรูทางสโมสรนะคะก็ได้โพสต์ภาพการซ้อมนะคะการฝึกซ้อมของซาริเย่นะคะสองสาวไทยตัวหลักก็ยังอยู่ในสนามนะคะทุกคนรอชมแมตช์นี้ค่ะกับคูเซโบรูเหลือแข่งอีก2แมตช์สุดท้ายนะคะหลังจบแมตช์นี้โอ้โหโค้งสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาของการแข่งขันลีกตุรกีจะยืดไปอีกค่อนข้างนานเลยนะคะก็รอลุ้นค่ะว่านักตบสาวไทยทั้งเพียวและบิ๋มจะมีตารางการแข่งขันจะมีการกลับมาฝึกซ้อมที่ไทยหรือไม่อะไรยังไงเพราะว่าพอมันค่อนข้างที่จะคาบเกี่ยวกับการแข่งขันระดับโลกใหญ่ๆด้วยนะรอลุ้นกันต่อไปนะคะวันนี้ห้ามพลาดนะคะ6โมงตรงนะคะถ่ายทอดสดทางช่อง Mystery TV เหมือนเดิมนะคะถ้าใครดูได้เปิด VPN ได้ก็ดูนะคะ Mystery TV บางครั้งอาจจะไม่จำกัดสิทธิ์นะคะก็รอเปิดนะคะถ้าใครเปิดไม่ได้ก็ดูตามที่ทุกคนเคยดูเลยนะคะวันนี้ใครจะดูเพียวกับบิ่มเป็นเพื่อนกับแอดบ้างคะ18นาฬิกาตรงหรือว่า6โมงตรงถ่ายทอดสดทางช่อง Mystery TV นะคะ
ใครไม่ได้เล่นน้ำสงกรานต์ก็สามารถดูได้นะคะยังไงก็สวัสดีวันสงกรานต์นะคะสวัสดีวันปีใหม่ไทยกับแฟนๆวอลเลย์บอลลูกเพจของช่องแอดด้วยนะคะทุกคนเดินทางโดยสวัสดีภาพนะคะเล่นน้ำอย่างปลอดภัยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศโค้งสุดท้ายนี้ด้วยค่ะ